จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนายแพทย์อนบบุญหวังช่วยโพสต์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าขณะตรวจผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพบเด็กเล็กป่วยเป็นโรคควาชิออกอหรือภาวะการขาดโปรตีนและสารอาหารจากการที่มารดาให้ลูกบริโภคครีมเทียมข้นหวานผสมน้ำเป็นเวลานานทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่ำและมีผื่นขึ้นตามตัวเรื่องนี้นักวิชาการด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่าครีมเทียมข้นหวานไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กหากมารดานำมาผสมน้ำป้อนทารกจึงทำให้เด็กเกิดภาวะขาดสารอาหารแต่นมข้นหวานเองเนี่ยเรามองว่ามีสารอาหารเยอะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะนี่จะเวลาเรากินเราต้องเติมน้ำอีกประมาณ5เท่าเนื่องจากหวานจัดเพราะนี่เวลาเติมน้ำ5เท่าเนี่ยแม้กระทั่งใช้นมข้นจืดมาในการเตรียมแล้วเนี่ยก็ยังทำให้สารอาหารเนี่ยมันเจือจางมากก็เลยทำให้เวลาไปเลี้ยงทารกเนี่ยมันไม่ได้สารอาหารเพียงพอขณะเดียวกันก็มีความหวานมากซึ่งเด็กที่กินรสหวานมากๆก็กินอาหารอื่นไม่ได้ก็ทำให้เด็กขาดอาหารนั่นนี่คือที่มาตั้งแต่นมข้นหวานเลยนะห้ามใช้เลี้ยงทารกไทย PBS ได้ไปสำรวจผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นหวานตามร้านค้าพบว่าส่วนผสมหลักๆประกอบไปด้วยน้ำมันปาล์มและน้ำตาลส่วนนมนั้นมีประมาณร้อยละ10เท่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ที่เรียกว่าแบะแซนะภาษาชาวบ้านนะก็คือกลูโคสซิรัปนั่นเองผสมกับน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มก็ค่อนข้างจะอิ่มตัวไม่งั้นมันจะไม่มันอร่อยคือครีมเทียมเนี่ยเรียนแบบครีมจริงๆเขาครีมจริงๆก็มีไขมันสูงใช่ไหมครับแล้วก็หลักๆ ก็จะมีไขมันเป็นหลักมันในครีมเทียมเองก็มีไขมันเป็นหลักแล้วก็จะมีตัวแป้งหรือกลูโคสซิรัปเนี่ยมาเพิ่มเนื้อหนังให้มันแค่นี้เองนะฮะมันหลักๆ ก็คือได้ไขมันเป็นหลักกับคาร์โบไฮเดรตอีกนิดหน่อยนักโภชนาการยังระบุว่าหากบริโภคมากเกินไปต่อเนื่องเป็นเวลานานๆไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ยังอาจทำให้เกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังตามมาได้เช่นกันเนื่องจากมีปริมาณไขมันที่ไม่ดีหรือ LDL ค่อนข้างสูงจึงแนะนำให้ผู้บริโภคสังเกตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์รวมถึงส่วนประกอบก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองเชื้อสารศรีสัจจังไทย PBS รายงาน